ยรัฐนะครับเรียกชื่อเล่นผมก็ได้ว่าตั้นนะครับตั้นหัวล็อกเลยมีเรื่องอยากจะมาแชร์นะครับสักสี่ห้าเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่ผมเติบโตมานะครับตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเนี่ยสมัยเป็นเด็กเนี่ยที่บ้านผมเป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็เราก็เป็นมิชชันนารีคือว่าที่มีโอกาสออกไปในพื้นที่รอบนอกทั้งลำพูนทั้งเชียงใหม่เนี่ยตั้งแต่ยังไม่สิบขวบเลยนะครับผมไปพัฒนาโครงการที่ลี้บ้างไปยี่พร้าวบ้างมันทำให้เห็นสิ่งหนึ่งนะครับก็คือความลำบากความห่างไกลตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นพอเติบโตมาไปเรียนหนังสือเรียนด้านนวัตกรรมนะครับแล้วก็เอามาทำงานโชคดีคือว่าได้มีโอกาสทำงานด้านนวัตกรรมมาตลอดตรงกับที่เรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยแล้วหลายคนคิดว่ามันไกลตัวก็คือการทำนวัตกรรมแต่สิ่งที่ผมจะพูดตัวแรกคือนวัตกรรมสังคมนะครับนวัตกรรมสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมพี่น้องนะครับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งเอกชนมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันก็ทำกันได้ผมมีตัวอย่างให้ดู2ตัวอย่างนะครับขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยที่อยากจะพูดเป็นเรื่องแรกคือเรื่องของสังคมมีการพัฒนาการยังไงบ้างผมมีตัวอย่างให้ดู2ตัวอย่างนะครับสไลด์ต่อไปครับตัวอย่างแรกเนี่ยก็คือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่ใกล้ๆบ้านเราก็คือที่น่านทำไมผมยกตัวอย่างนี้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปทำในพื้นที่ในสมัยที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราตอบปัญหาสังคมก็คือเรื่องเด็กลูกหลานที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าเป็นพุทธเขาไม่อยากอยู่บ้านแล้วครับเพราะไม่มีโอกาสเราก็รู้นะครับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือเรื่องอะไรน้องๆเด็กๆก็ไม่มีโอกาสเตรียมอพยพไปทำงานนอกพื้นที่ถามว่ามันเหมือนบ้านเราไหมเหมือนไหมครับลูกหลานจบกลับมาไม่มีงานทำเช่นกันที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ไปหางานที่อื่นหายหมดเลยมีมหาวิทยาลัยตั้งเยอะคล้ายกันแต่ว่าเนื้อหาของสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือเขาอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสของเรามีโอกาสเยอะแต่เราไม่สามารถพัฒนาให้โอกาสเรานั่งอยู่ใกล้ตัวน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่ได้โครงการนี้ชื่อว่าบลูมนะครับบลูมก็มาจากคำว่ากลูมเขาเปลี่ยนตัวจีเป็นตัวบีคือบิสเนสธุรกิจหน้าที่หลักก็คือเอาเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสในพื้นที่เนี่ยมาทำหน้าที่พัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเจ้าของกิจการเสร็จแล้วเนี่ยสอนให้หาแหล่งทุนด้วยแต่โตมาบางคนเคยติดคุกนะครับติดคุกด้วยข้อหาในลักษณะที่เป็นปฏิบัติแล้วออกมาเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้ต้องหาจากคุกออกมาเราทำให้เขาเป็นผู้ประกอบการได้มีโอกาสได้อันนี้คือนวัตกรรมสังคมที่ทุกคนทำได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทำต่อมาอีกส่วนหนึ่งคืออะไรเมืองเก่าปัตตานีมันเหมือนเมืองเก่าเชียงใหม่ออกก็เป็นเมืองเก่าเหมือนกันแต่เขาล้างกว่าเรามีแค่สารเจ้าแม่ริมก่อนเนี้ยนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะพัฒนาทำให้เห็นสิ่งนี้ปัตตานีดีโคตรเราก็เข้าไปร่วมพัฒนาทำให้พื้นที่เมืองเก่ากลายเป็นพื้นที่ที่คนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาพัฒนามีส่วนร่วมได้นี่คือนวัตกรรมสังคมที่ยังไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีนะครับเราทุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่และชุมชนเหล่านั้นสามารถทำงานร่วมกันได้นี่ตัวอย่างที่หนึ่งที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สรุปทำมา 3-4 ปีเกิดอะไรขึ้นมีน้องๆเป็นเด็กที่เป็นเจ้าของกิจการตัดสินใจอยู่ที่บ้านต่อครับและแถมไม่พอบางบริษัทขนาดใหญ่เข้าไปแข่งกับน้องด้วยนะครับเพราะน้องเขาประสบความสำเร็จตัวอย่างที่2ครับสไลด์ถัดไปครับเพื่อนบ้านเรามีปัญหาเดียวกับเราคือเขาหัวโล้นปลูกข้าวโพดเราเอาเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพที่ใช้พลังงานทางเลือกดึงน้ำจากที่ต่ำเข้าไปที่ดอยหัวโล้นเปลี่ยนดอยหัวโล้นที่เคยปลูกข้าวโพดเนี่ยโดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบชั่วคราวนะครับไม่ผิดหลักการในการเข้าไปพัฒนาในพื้นที่ป่าเห็นไหมครับโครงการเหล่านี้ทำกับเทศบาลหรืออบต.ที่เมืองจันทน์นะครับทำร่วมกับท่านนายกเล็ก
แล้วก็ทำกับสตาร์ทอัพทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำกับประชาสังคมและเด็กรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะกลับมาทำงานที่บ้านอยากจะทำให้พื้นที่เกษตรของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวอีกรอบนึงแต่ใช้เทคโนโลยีด้วยคนตัวเล็กๆทำได้ครับเราช่วยกันพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ได้ผมเพิ่งกลับมาจากแม่กำปองนะครับแม่กำปองก็เป็นหมู่บ้านโลคาร์บอนคาร์บอนต่ำนะครับซึ่งกำลังคุยกันว่าเราจะทำให้เป็นหมู่บ้านไร้คาร์บอนก็คือมีการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมสีเขียวช่วยให้เราเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีขึ้นเห็นไหมครับนวัตกรรมสังคมที่ไม่จำเป็นต้องกอบโกยอย่างเดียวอันนี้เป็นสิ่งแรกที่อยากจะสื่อสารนะครับว่าเวลาเราพูดถึงสังคมเนี่ยเราเป็นผู้เปลี่ยนแปลงได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องรอให้หน่วยงานราชการเป็นคนเปลี่ยนแปลงเองแต่เราอยากได้ความร่วมมือจากทุกคนทุกท่านใช่ไหมครับนอกจากท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วแต่ในที่สุดเนี่ยท่านสามารถเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับถัดมานะครับเรื่องที่สองสไลด์ถัดไปครับเชียงใหม่เป็นเมืองที่แปลกนะครับมีทั้งเมืองที่เราเรียกกันว่าเมืองมหานครนะครับแล้วเรากำลังเรียกร้องสิ่งที่เราเรียกว่าเชียงใหม่มหานครใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเลยจากแอ่งที่เราเรียกแอ่งเชียงใหม่ลำพูนไปมันก็คือดอยไม่หรอครับมันคือดอยมันคือป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสองนครานแน่นอนแต่ในเมืองเนี่ยก็มีความเงียบเหงาเห็นย่านการค้าปิดตัวไปเรื่อยๆเห็นไหมครับประกาศขายที่เซ็งที่มีคนเริ่มพูดแล้วในเชียงใหม่เนี่ยว่าเศรษฐกิจมันเริ่มแย่ธุรกิจเริ่มปิดตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำมานะครับก็คือย่านนวัตกรรมย่านนวัตกรรมที่มองฉากทัศน์เมืองในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างน้อย2ย่านนะครับมันคือการมองว่าเชียงใหม่คือเมืองนวัตกรรม2ย่านที่เราทำมาเนี่ยย่านแรกก็คือย่านที่ท่านกำลังนั่งอยู่ที่นี่แหละย่านสันทรายมันมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่แต่ท่านรู้ไหมครับว่าแม่โจ้เนี่ยเขาเริ่มทำย่านนวัตกรรมเกษตรอาหารแล้วมีน้องๆตั้งธุรกิจแล้วหลายบริษัทเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับไปสไลด์ถัดไปเลยครับนี่คือภาพที่ไม่ใช่ภาพการวางแผนนะครับนี่คือภาพของจริงที่ทำมาแล้วประมาณ 7-8 ปีเห็นวงแหวนนะครับครบทุกวงเลยรวมทั้งในเวียงด้วยเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่โซนเนี่ยมันเริ่มมีการรวมตัวกันระหว่างสภาอุตสาหหอเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งนะครับที่พยายามจะปลุกปั่นเปลี่ยนแปลงให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นวาเล่แห่งนวัตกรรมไม่ได้มีแค่อุตสาหกรรมเกษตรไม่ได้มีแค่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเดียวทั้งตอนเหนือก็มีเรื่องของนวัตกรรมสังคมที่ผมเรียนไปแล้วนะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือย่านสันทราย 20,000 กว่าไร่นะครับที่พัฒนามาเป็นธุรกิจด้านเกษตรได้มีโซนมหาลัยตรงนี้ที่เป็นโซนด้านเทคโนโลยีและสุขภาพเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับสไลด์ถัดไปครับนี่คือแผนที่สันทรายอยู่ปีไหนละคณะอะไรจบมาจะทำอะไรเอาไว้ก่อนจบมาต้องอยู่แถวสันทรายไม่ก็ต้องเป็นเจ้าของกิจการอยู่แถวสันทรายนี่แหละใช่ไหมโอ้จะไปทำงานต้องเป็นนักธุรกิจเนาะทีนี้ย่านเกษตรแม่โจ้ทำอะไรไอ้เส้นขีดสีแดงๆเนี่ยคือมอแม่โจ้รอบๆก็คือเทศบาลแม่โจ้นะครับตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ทำมาแล้ว4ปีแม่โจ้เอาไปเป็นแผน100ปีของมหาลัยแล้วผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่มา50บริษัทด้านเกษตรปีนี้เพิ่งเริ่มทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่งเอางานวิจัยจากบ้านเราที่สันทรายเนี่ยแปลงมาเป็นธุรกิจพี่น้องเคยเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีที่มาจากบ้านเรากลายมาเป็นธุรกิจได้โดยเด็กรุ่นใหม่มันอยู่ที่สันทรายอ่ะเคยรู้ไหมครับใครเคยรู้บ้างยกมือใครรู้เรื่องนี้เป็นวันแรกมั้งครับยกมือเลยครับภูมิใจไหมครับตบมือให้สันทรายหน่อยตบดังๆอันนี้คือสิ่งที่ลูกหลานลองทำได้ที่แรกแต่มันไม่ใช่ที่เดียวมันมีอีกย่านหนึ่งนะครับไปอีกสไลด์นึงเลยที่สวนดอกเนี่ย5คณะสวนดอกมาทำงานตอนที่ผมช่วยชวนเขามาทำคือว่าก็โจทย์เดียวกับแม่โจ้นั่นแหละก็คือสวนดอกทั้งเส้นเลยอ่ะเส้นสุเทพมีคณะสุขภาพอยู่ใช่ไหมเขาก็ทำเหมือนกันนะครับตั้งธุรกิจใหม่ให้น้องๆที่เป็นนักศึกษาแพทย์ทันตแพทย์เภสัชตั้งบริษัทเช่นกันแล้วมาทำอะไรมาทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าสิเมื่อตอนบ่ายต้นๆเนี่ยถ้าท่านฟังตั้งแต่ต้นนะครับท่านหัวหน้าพรรคคุณต๋อมเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองนึงที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสุขภาพดีที่สุดในประเทศใช่ไหมครับ
จริงๆมันไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับเชียงใหม่เนี่ยได้รับการจัดอันดับเมื่อปีที่แล้วเป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างสาธารณสุขสุขภาพดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าเศร้าครับหลายคนก็ยังเข้าไม่ถึงครับใช่ไหมคนในเมืองถ้าท่านเป็นคนชั้นกลางท่านมีโอกาสเข้าถึงคิดถึงคนที่อยู่บนดอยคนอยู่ไกลๆเดินทางไปโรงพยาบาลไม่ทันเสียชีวิตกลางทางก็มีเกิดอุบัติเหตุกลางทางก็มีเพราะฝนใช่ไหมครับเพราะอยู่ในที่สูงเชียงใหม่มีครบหมดเลยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่ยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นย่านนวัตกรรมการแพทย์เนี่ยก็เป็นตัวทดลองตัวทดสอบที่ทำให้การให้บริการสาธารณสุขการให้บริการในโรงพยาบาลดีขึ้นนอกจากพัฒนาผู้ประกอบการแล้วในพื้นที่เหล่านี้เขาชวนพยาบาลชวนแพทย์มาบอกว่าเฮ้ยทำยังไงให้โรงพยาบาลบริการประชาชนดีขึ้นถ้าลองไปค้นดูในเว็บไซต์นะครับ Smith SMID เนี่ยเขาจะบอกหมดเลยว่าเขามีวิธีการในการพัฒนาตัวการให้บริการโรงพยาบาลการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยซึ่งมันน่าจะเป็นธุรกิจตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในเชียงใหม่ทำไมต้องทำเพราะเราแก้ขวัญแล้วใช่ไหมครับสสหลายท่านก็บอกว่ามีทั้งปัญหาสุขภาพมีทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับที่คนเชียงใหม่ทำได้เช่นกันในการพัฒนาย่านทั้งสองย่านแล้วย่านเหล่านี้จำเป็นต้องอยู่ในแอ่งเชียงใหม่ลำพูนอย่างเดียวไหมคำตอบคือไม่ไปอยู่ตามภูมิภาคอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนใหญ่กันถัดไปครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องนวัตกรรมสังคมไปแล้วเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของย่านนวัตกรรมซึ่งไม่ต้องไปดูไกลที่ไหนอยู่บ้านเรานี่แหละใครวางยาเราเหรอไม่ใช่นะครับพี่น้องทุกท่านครับเชียงใหม่เป็นเมืองพิเศษใช่ไหมครับบ้านเราเป็นเมืองระดับโลกใช่หรือเปล่าอย่าพยักหน้าใช่ไหมใช่เราเชื่อใช่ไหมคนอื่นเขามองมองเราแบบนั้นหรือเปล่าใช่ตอบดังๆนี่ถ้ามันใช่อ่ะใช่ไหมครับใช่แต่มันไม่พอใช่ไหมเพราะเรายังรู้สึกว่าไปมาซุดไม่ออกเชียงใหม่ไปได้ไกลกว่านั้นผมมีตัวอย่างสี่เมืองให้ดูนะแม่นคุณแม่ที่อยู่ข้างหน้าบอกแม่นแล้วเนี่ยเรามาดูสี่เมืองนี่นะซึ่งมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ทั้งหมดเลยเมืองแรกนะครับอันนี้เป็นบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาเนี่ยสมัยที่ผมไปดูเนี่ยหัวใจสำคัญที่เขาเด่นที่สุดเป็นเรื่องย่านผังเมืองถามว่าในเวียงปัญหาใหญ่ที่สุดคือผังเมืองใช่หรือไม่รถติดไม่มี mass transportation ไม่มีระบบการเดินก็เดินมาได้ฮ้อนก็ฮ้อนเพราะฉะนั้นบาร์เซโลนาก็เลยบอกว่าเขาวางแผนผังเมืองเป็นบล็อกนะครับบล็อกก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงกันเลยแล้วก็เอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นเมืองที่มีถนนพาดผ่านเนี่ยรวมกัน4บล็อกกลายเป็นซุปเปอร์บล็อกบล็อกขนาดใหญ่และภายในห้ามรถวิ่งแล้วมีสวนเล็กๆมีโรงเรียนอนุบาลมีพื้นที่ช้อปปิ้งแล้วถนนเนี่ยคนมนุษย์ล้อสามารถที่จะขึ้นลงได้สะดวกอันนี้คือทำให้คนที่อยู่ในเมืองซึ่งเราเป็นเมืองมหานครแล้วนะครับสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราควรจะทำใช่ป่ะถ้าเราบอกว่าเราเป็นเมืองระดับโลกแล้วเราก็ต้องทำให้เมืองเราเป็นอย่างนั้นอันที่สองเรามี25อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพูดเล่นๆก็คือตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กจนถึงปัจจุบันคนเชียงใหม่บอกของเชียงใหม่ว่าประเทศเชียงใหม่นะครับเราใหญ่นะครับเราเล็กกว่าสวิตเซอร์แลนด์10เท่าแต่ก็ถือว่าใหญ่แล้วมีพื้นที่ดอยเยอะใช่ไหมเซินเจิ้นเป็นเมืองนึงที่หลายคนรู้จัก30ปีก่อนเป็นอะไรครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่ามีคำว่าสปีดของเซินเจิ้นสร้างตึกได้วันละ2ชั้นเปลี่ยนหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆให้กลายมาเป็นเมืองมหานครใครขับรถ BYD มั่งยกมือครับใครขับรถไฟฟ้าจากจีนไม่มีเลยขับรถน้ำมันหมดเลยรถ BYD รวมทั้งเทคโนโลยีหัวเว่ยเทนเซนต์อยู่ที่นี่หมดแล้วก็รวมเอาฮ่องกงกวางเจานะครับมาเก๊ารอบๆเนี่ย11เมืองเขาเรียกว่าทำเมืองเชื่อมเมืองเชียงใหม่ก็ต้องเชื่อมเช่นกันนะครับเราต้องเชื่อม2เชียง2ลำเดี๋ยวเราจะมีอีกเซสชั่นนึงพูดเรื่องนี้หน่อยเพราะฉะนั้นเชียงใหม่ต้องเชื่อม25อำเภอให้มีการกระจายโอกาสไม่ใช่มันกระจุกตัวอยู่ที่อำเภอเมืองอย่างเดียวแม่นไหมแม่นทุกคนเนี่ยใน25อำเภอต้องมีโอกาสเท่ากันหมดเราเอาโมเดลแบบนี้มาใช้ที่เชียงใหม่ได้นะครับอันที่2ไปแล้วอันที่3ซุก
ซูกเนี่ยเป็นเมืองที่เล็กที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะมีคนอยู่ประมาณ 3-4 พันคนแต่เป็นที่อยู่ของบริษัทด้านบล็อกเชนกับคริปโตพูดง่ายอ่ะในบริษัทอย่างบิตคอยน์รู้จักบิตคอยน์เนาะอยู่ที่นั่นมีบริษัทที่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านเหรียญคือ 30,000 กว่าล้านบาทอยู่23บริษัทครับเราเอา23คูณ 1,000 ล้านเหรียญ 23,000 ล้านอยู่ในเมืองเล็กๆพร้อมกับบริษัทอีก 3,000 บริษัททำเรื่องเดียวคริปโตเคอเรนซีกับบล็อกเชนเพราะพื้นที่เหล่านั้นสามารถทำให้เกิดอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้เป็นอุตสาหกรรมบริการเชียงใหม่ทำได้ไหมได้ทำแล้วหรือยังทำแล้วครับเพิ่นมีการจัดงานชื่อว่าบล็อกเมาท์เทนนะครับมา3ปีแล้วเป็นกลุ่มคนไทยกับต่างประเทศที่อยู่ฝังตัวอยู่ในเชียงใหม่นี่แหละทำเรื่องบล็อกเชนมีใครรู้มากเห็นไหมอันนี้เราก็ไม่เคยรู้อีกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราเอาโมเดลจากซุ้มเนี่ยมาใช้ในวาเล่นี้ได้ให้กลายมาเป็นอะไรครับเมืองเชียงใหม่ทำเว็บ3ทำบล็อกเชนเราไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่พูดง่ายๆคอลเซ็นเตอร์เดี๋ยวจะไม่มีทางหลอกเราได้อีกถ้าเราทำตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราทำสุดท้ายเราบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมสูงใช่ไหมครีเอทีฟล้านนาว่าใดโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมรัฐบาลท้องถิ่นที่โซนะครับทำเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เราบอกว่าเราเป็นครีเอทีฟล้านนาพี่น้องทุกคนครับเวลาเราพูดถึงครีเอทีฟหรือว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พี่น้องนึกถึงเชียงใหม่นึกถึงอะไรครับป้านึกถึงอย่างนะวัฒนธรรมศิลปะฟ้อนเครื่องจักสานเครื่องเขินไหมก็เด็กรุ่นใหม่คิดถึงอะไรครับถ้าเป็นครีเอทีฟอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แอนิเมชันสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเชียงใหม่เนี่ยสามารถทำเมื่อมันบอกว่าเฮ้ยเราคือเมืองครีเอทีฟได้จริงๆ4เมืองเหล่านี้ตะกี้ผมบอกว่าเราต้องเป็นเมืองระดับโลกใช่ไหมครับเราเป็นแบบนี้ได้นะครับทั้ง4ตัวอย่างเลยสไลด์ถัดไปครับแต่มันมีปัญหาเยอะแยะเลยนะครับที่รอแก้ไขผมพูดถึงปัญหา2ปัญหาเป็นปัญหาปัจจุบันและเป็นปัญหาที่มันเรื้อรังมาแล้วหลายสิบปีนะครับเอาปัญหาแรกก่อนสไลด์ถัดไปครับบอกได้ใบหวยนะ357เราร่วมมือกันเผา3เดือนแก้นควันครับตะกี้สสบอกละแก้นควันเผามัน3เดือนนะแอลมัน5เดือนทุกคนคิดว่าเออมาเที่ยวเชียงใหม่ได้5เดือนนะแล้วอีก7เดือนนี่คือระหว่างเผาบวกระหว่างที่มันดักซิ่งปิ้งไม่ออกฤดูฝน357ครับ3เดือนแก้นควัน5เดือนแอล7เดือนดักซิ่งปิ้งอันนี้คือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ทำให้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาคุณภาพชีวิตมันมารวมกันหมดเลยมันแยกกันไม่ออกแต่ก่อนเป็นหรือเปล่าไม่เป็นนะอันนี้คือภาวะโลกร้อนอาจจะไม่ใช่มนุษย์ทำอย่างเดียวแต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับต้องมารวมกันแก้แต่อีกปัญหาหนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปพี่น้องถ้าเป็นคนเชียงใหม่จริงแต่แต่นะเคยยินคำนี้หรอครับเชียงใหม่เมืองปราบเซียงใครเคยได้ยินยกมือครับใครไม่เคยได้ยินเชียงใหม่เมืองปราบเซียงครับใครเคยได้ยินแล้วอยู่กับมันมาตลอดชีวิตครับยกมือเลยแล้วเราอยากให้มันเป็นเมืองสร้างเซียนไหมอยากไอ้ปราบเซียนเนี่ยเพราะอะไรคิดมาเชียงใหม่แล้วมาทำธุรกิจแล้วจะโตใช่เปล่าจะหาเงินได้สุดท้ายเจอคนเชียงใหม่ปราบเซียนนายรังก็ไปหลายคนแล้วนะไม่บอกไอ้ความประตอนยอนของเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นตะกี้ก็มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเศรษฐกิจเกิดปัญหาจากสิ่งแวดล้อมแต่ไม่พอเราปราบเซียนให้เห็นอีกทุนต่างชาติไม่ต้องเอ่ยว่าชาติไหนนะครับเข้ามาซื้อทั้งหมู่บ้านไม่ก็ เวลาจะขายของเมื่อกี้คุยกับร้านส้มบอกว่าอะไรส้มจากประเทศเขาเข้ามาตีตลาดที่เชียงใหม่แล้วอย่างอยู่กันจะได้เนี่ยไม่ก็สองปัญหาหลักครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เชียงใหม่เนี่ยมันคือสามปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคือปัญหาเร่งด่วนที่สุดใช่ไหมปัญหาที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมทำไมผมบอกว่าสิ่งแวดล้อมมันแก้ใช้เวลาเมินใช้เวลานานและสามคือปัญหาคุณภาพชีวิตซึ่งสามตัวเนี่ยอบจ.มีหน้าที่แก้ไขปัญหาหมดเลยนะครับไปสไลด์หน้าถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเสนอว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ4อยู่ที่1คือเราต้องอยู่ได้อยู่ได้คือต้องทําธุรกิจอยู่ได้ไม่ใช่ทําแล้วมันปราบเซียนอยู่ไม่ได้ร้านปิดนะสร้างงานให้เด็กๆรุ่นใหม่อยู่อันนี้เรื่องสําคัญอบจ.มีหน้าที่ทํานะครับตามหน้าที่และบทบาทอบจ.คือพัฒนาเศรษฐกิจร่วมลงทุนยังได้เลยอันที่2คืออยู่เย็นนะครับพัฒนาบริการสาธารณะเวลาเข้าไปหาพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปหาในงานราชการใช่ป่าวคนตัวเล็กๆเข้าไปหาในราชการมีปัญหาหมดครับถ้าท่านไม่ใช่คนใหญ่คนโตใช่ไหมนี่คือการสร้างให้มีการบริการสาธารณะสำหรับทุกคนข้อ3นะครับก็คืออยู่ดีไม่ว่าจะเป็นรพสต.โรงพยาบาลที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับต้องใช้นวัตกรรมเข้าไปแก้ปัญหารวมทั้งอยู่แล้วมันต้องยั่งยืนเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกแล้วต้องทำเรื่องนวัตกรรมสีเขียวนะครับพี่น้องอย่างที่ผมเอ่ยไปแล้วเนี่ยแม่กำปองเพิ่งทำสิ่งที่เรียกว่าโลคาร์บอนคาร์บอนต่ำตอนนี้ปะปอแล้วนะครับเราต้องทำเมืองเชียงใหม่เวียงไร้คาร์บอนครับทุกท่านทำได้หรอครับเราจะต้องลดการปล่อยคาร์บอนทุกคนถ้าทำช่วยกันทำนะครับตบมือตัวเองเลยนะครับต่อไปครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองว่า4อยู่แล้วนะครับสไลด์ถัดไปครับอบจ.เชียงใหม่ต้องไม่ใช่อบจ.มอธรรมาใช่ไหมครับในฐานะที่เป็นว่าที่ผู้สมัครนายกเนี่ยอบจ.เชียงใหม่ต้องเป็นซูเปอร์อบจ.ซูเปอร์อบจ.ที่ทำงานให้ครบตามบทบาทและหน้าที่มากกว่าทำงานโครงสร้างพื้นฐานทำงานโครงสร้างพื้นฐานเรายังต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนน้ำไฟยังต้องทำโครงสร้างอื่นเช่นเรื่องของสุขภาวะที่ดีคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงพยาบาลที่ดีขึ้นการศึกษาที่ดีขึ้นสิทธิแต่ทั้งที่ทั้งนั้นอบจ.ต้องทำงานยาก3งานนี่แหละพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตต้องตอบโจทย์เหล่านี้ทุกช่วงวัยครับมิฉะนั้นใครจะเป็นเจ้าภาพครับเวลาท่านโบสถ์ท่านถามหาเจ้าภาพเจอสัก3เรื่องนี้มันหาไม่เจอสักคนใช่มั้ยครับถามไปทุกกระทรวงเนี่ยเจอไหมใครจะยอมมาเป็นเจ้าภาพไม่มีถ้าท้องถิ่นต้องช่วยตัวเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอบจ.ต้องตอบคำถาม3ข้อนี้ได้ถัดไปครับแล้วทำยังไงอ่ะมันก็ต้องกระจายโอกาสความเจริญนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเสนอไอเดียที่เรียกว่าคลัสเตอร์อำเภอเชียงใหม่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีทั้งหมด25อำเภอขอแบ่งออกเป็น4คลัสเตอร์อำเภอนะครับอำเภอที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตสีเหลืองนะครับก็คือพื้นที่แอ่งเชียงใหม่ลำพูนที่เป็นแอ่งพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดมันน่าจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเน้นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมที่มาจากมหาลัยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอยู่ในนี้หมดแม้แต่สันทรายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรใหม่ๆได้ในพื้นที่ 20,000 กว่าไร่เนี่ยศิลปะวัฒนธรรมการให้บริการรวมทั้งการเงินที่เราพูดแล้วเรื่องบล็อกเชนอยู่ตรงนี้เชื่อมกับนิคมอุตสาหกรรมที่ลำพูนนะครับข้างบนเนี่ย3อำเภอนะครับที่เป็นพี่น้องกันหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าเขาเป็น3พี่น้องที่มีกันมานานแล้วคือชัยปราการฝางและขาว3เมืองนี่คนเชียงใหม่คนเมืองอย่างฮู้เลยก็สันกำแพงสันกำแพงอยู่สีเหลืองเพราะฉะนั้น3เหลี่ยมเชิงสั้นสันเอาไปทำสายมูได้เลยนะครับมูเทคสายมูไปวัดทำสตอรี่เทลลิ่งทำคาแรคเตอร์ที่ออกมาเป็นเรื่องแอนิเมชันขายเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ได้นะครับทำนิยายและให้คนมาเที่ยวต่อได้ในเมืองเหล่านี้นอกจากการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมกับอนุรักษ์ทีนี้มาดูฝั่งนี้พ้องม่อนพหุวัฒนธรรมนะครับพี่น้องชาติพันธุ์อยู่ตรงนี้นักนะครับต้องลดความเหลื่อมล้ำทำนวัตกรรมที่อยู่บนที่สูงตอบคำถามการบริการสถานะพื้นฐานให้ได้นะครับ4อำเภอนะครับกัลยาสำเริงแม่วางรวมทั้งแม่แจ่มสุดท้ายข้างล่างนะครับเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดในเชียงใหม่นั่นก็ฮอดจนเป็นอำเภออันดับ3อมก๋อยอันดับ1คนแทบไม่มีงานที่เนี่ยไม่มีอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องทำระเบียนอุตสาหกรรมด้านเกษตรกับการขนส่งที่เชียงใหม่ใต้ต้องเพิ่มอาชีพให้กับคนเหล่านี้นะครับเพื่อจะทำให้ช่วงทางใต้เนี่ยมีศักยภาพในการเติบโตเพื่อนๆเราที่อยู่ทางใต้มีอนาคตทีนี้จะทำยังไงนะครับสไลด์ถัดไปครับโครงสร้างอบจที่เราบอกเป็นซุปเปอร์อบจมันต้องเปลี่ยนไม่ก่อเพราะฉะนั้นมันต้องตั้งกองที่ชื่อว่ากองพัฒนาธุรกิจและการลงทุนทำให้เชียงใหม่มันไม่ซบเซาอีกต่อไปนะครับอบจต้องเป็นตัวการในการสร้างธุรกิจใหม่ให้ทำงานร่วมกับสภาหอสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งผู้ประกอบการตัวเล็กๆทั่วอำเภอนี่แหละ
เพราะอะไรทำงานกับกลุ่มเหล่านี้เขาจะไปสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเราต่อมิฉะนั้นแล้วถึงเวลาก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมจริงๆคือหาเจ้าภาพไม่ได้ดังนั้นไอ้กองใหม่เนี่ยทำหน้าที่3ตัวนะครับส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่เน้นการลงทุนนะครับเราสร้างอาชีพที่มันมีคุณค่าสำหรับลูกหลานของเราส่งเสริมไม่มีสภาพลเมืองนะครับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยในแต่ละคลัสเตอร์เมืองทำงานร่วมกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเอาอบจ.ไปเป็นอบจ.ส่วนหน้าใน4คลัสเตอร์พี่น้องที่อยู่ใน25อำเภอไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้ามาที่อำเภอเมืองหมดนะครับคุยกับอบจ.ส่วนหน้าบอกประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสามารถทำงานกองเหล่านี้เพื่อทำให้เกิดการกระจายโอกาสในสภาไม่ต้องมานั่งคุยกันแล้วนะครับว่าผมเป็นฝ่ายค้านท่านเป็นฝ่ายรัฐบาลท้องถิ่นไอ้เนี่ยมันคือหัวใจสำคัญว่าเราต้องพัฒนาทั่วถึงทุกคนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทั้งหมดแม่นป่ะแม่นแม่นทำเลยได้ก่อนครับทำเลยไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นนี่คือวิสัยทัศน์นะครับที่ผมมองว่าปัญหาสำคัญของเชียงใหม่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพลิกฟื้นเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามมาและนี่คือหน้าที่ของอบจ.ที่เราเรียกว่าซุปเปอร์อบจ.เชียงใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านครับThank you.